สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณเอ๋มาแชร์เคสเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับโรคไตค่ะนะคะก็คือท่านนี้คือทานด้วยกันมาตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วนะคะต้องบอกว่าอายุเขายังน้อยอยู่เลยเพราะเขาเรียกเองว่าพี่แล้วก็ดูในใบตรวจคือเขาอายุ20ปลายอยู่เลยนะคะก็คือตอนที่มาเจอเราเนี่ยก็คือค่าไตเขาอยู่ที่50กว่าค่ะ50กว่าก็ระยะนะคะทานกับเราเนี่ยประมาณ2เดือนเขาก็ไปตรวจนะคะค่าไตเขาก็ขึ้นมาเป็นประมาณ70อันนี้ทานอะไรไปบ้างคะทานนี้อย่างเดียวเลยวันละ1-2ค่ะแต่ว่าเขาคุมอาหารดีค่ะดูจากผลเลือดอะไรคือเขาตั้งใจจริงนะคะตั้งใจที่จะทานอูมิอย่างตรงเวลาแล้วก็คุมอาหารควบคู่กันค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะเขาส่งมาแล้วอีกแล้วนะคะก็คือบอกว่าตอนนี้ผลเลือดล่าสุดเลยเพิ่งไปตรวจมาเมื่อปลายเดือนค่ะปลายเดือนที่แล้วก็คือเดือนธันวาคมนะคะเขาเพิ่งได้ผลนะแล้วก็เขาก็ส่งมาให้ดูค่ะบอกว่าเนี่ยดีใจมากเลยตอนเนี้ยผลเลือดของเขาเนี่ยค่า GFR เนี่ยขึ้นมาเป็นเกือบ80แล้วก็ขึ้นมาเป็นระยะ2แบบหายห่วงเนาะใช่ถ้าเขายังคุมแบบนี้ต่อไปก็คือมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นระยะหนึ่งได้เลยใช่ค่ะแล้วก็เขาคุมอาหารค่อนข้างดีเวลาทานอะไรที่เขาไม่มั่นใจเขาจะมาถามเราตลอดเลยว่าอันนี้ทานได้ไหมอันนี้ทานได้ไหมนะคะก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะคะว่าอย่างที่บอกคืออูมิของเราอะค่ะเหมือนเป็นผู้ช่วยเราต้องคุมอาหารด้วยนะคะคุมอาหารเหมือนกันไม่ไปใส่ความลบใส่สิ่งไม่ดีให้กับไตแต่อูมิเนี่ยจะเป็นตัวบวกทำให้ไตเราฟื้นฟูควบคู่กันค่ะจะเห็นผลชัดเจนและรวดเร็วมากขึ้นขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับเคสนี้นะคะขอบคุณ